นพดลป้องเศรษฐาไม่เกี่ยวเลี่ยงภาษีโยนถามวงอิงปมทักษิณเลื่อนกลับไทยนพดลป้องเศรษฐาไม่เกี่ยวเลี่ยงภาษียันคุณสมบัติครบเชื่อไม่กระทบโหวตนายกรัฐมนตรีโยนถามวงอิงปมทักษิณเลื่อนกลับไทยเมื่อเวลา 17:35 วันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถูกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมากล่าวหาเรื่องเลี่ยงภาษีที่ดินว่านายเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดและไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรมใดๆข้อกล่าวหาที่นายชูวิทย์พูดวันนี้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากนายเศรษฐาไม่ได้เป็นตัวการไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการเลี่ยงภาษีใดๆเมื่อถามว่าขณะนั้นนายเศรษฐาคือผู้บริหารบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจะปฏิเสธได้หรือไม่นายนพดลกล่าวว่าปฏิเสธได้เพราะนายเศรษฐาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีและตนเข้าใจว่าการซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัทแสนสิริกับผู้จะขายหน้าที่ในการชำระภาษีอยู่ที่ผู้จะขายฉะนั้นผู้ที่จะขายต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและเราไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้จะขายได้เลี่ยงภาษีหากใครสงสัยว่าผู้จะขายเลี่ยงภาษีสามารถตรวจสอบที่กรมสรรพากรได้นายนพดลกล่าวต่อว่าส่วนความเกี่ยวข้องของนายเศรษฐาบริษัทแสนสิริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาลและการซื้อขายทรัพย์สินของนายเศรษฐาต้องทำตามกฎหมายซึ่งภารกิจของ CEO เกี่ยวข้องแค่อนุมัติจำนวนเงินและโครงการเท่านั้นเองไม่ได้รู้เห็นอะไรในการชำระภาษีหากใครสงสัยเรื่องการชำระภาษีสามารถตรวจสอบได้ซึ่งบริษัทแสนสิริเป็นผู้จะซื้อโดยผู้จะขายเป็นผู้ที่ต้องชำระภาษีและเราไม่มีข้อสงสัยว่าผู้จะขายเลี่ยงภาษีเมื่อถามว่ามองการออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายชูวิทย์ในขณะที่กำลังจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างนายนพดลกล่าวว่าเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามว่ามีเจตนาทางการเมืองหรือไม่ในการที่จะดิสเครดิตหรือลดทอนความน่าเชื่อถือของนายเศรษฐาหรือไม่นายเศรษฐาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ไปสมรู้ร่วมคิดและไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนในการเลี่ยงภาษีใดๆต้องทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยกังวลหรือไม่ที่การเปิดข้อมูลในครั้งนี้อาจจะกระทบต่อการยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีนายนพดลกล่าวว่าไม่กังวลเพราะตนได้รับข้อมูลทั้งหลายมาแล้วและตรวจสอบกับทีมนายเศรษฐาแล้วเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลคิดว่าสมาชิกรัฐสภาหากจะโหวตใครหรือเห็นชอบใครเป็นนายกรัฐมนตรีคงจะดูข้อเท็จจริงมากกว่าข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางการเมืองเมื่อถามว่าหากมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องทางการเมืองจะมีการดำเนินการอย่างไรกับนายชูวิทย์นายนพดลกล่าวว่าต้องรอดูซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ประสงค์ที่จะค้าความเพราะเราอาสามาทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอยากจะเสนอนายเศรษฐาเพื่อขอความเห็นชอบและตั้งรัฐบาลเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผลักดันนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้อย่างเร็วที่สุดคงไม่คาความหรือไปฟ้องร้องนายชูวิทย์แต่ต้องดูว่านายชูวิทย์มีข้อมูลอะไรที่จะมาเพิ่มเติมกระทบกับสิทธิ์หรือไม่หากกระทบสิทธิ์ค่อยว่ากันนายนพดลกล่าวต่อว่าการซื้อขายที่ดินของแสนสิริเป็นการซื้อกับบุคคลซึ่งบุคคลเป็นทายาทที่ไปรับแบ่งจากบริษัท
แต่เขาจะแบ่งอย่างไรเป็นขั้นตอนของผู้จัดขายรวมทั้งการชำระภาษีก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดขายซึ่งการถูกกล่าวหาค่อนข้างแรงคือกล่าวหาว่านายเศรษฐาคือตัวการในการเลี่ยงภาษีแย่กว่าการบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนซึ่งแสนสิริไม่ได้มีประโยชน์หรือเสียประโยชน์จะไปเลี่ยงภาษีให้กับผู้จัดขายเมื่อถามถึงกรณีการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อการกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายนพดลกล่าวว่าขณะนี้ตนยังไม่มีข้อมูลว่านายทักษิณจะเลื่อนการเดินทางต้องรอตรวจสอบข้อมูลคนที่จะถามได้ดีที่สุดคือส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพันคตเพื่อไทยนายนพดลกล่าวต่อว่าในทางกฎหมายนายทักษิณสามารถเดินทางกลับมาได้ก่อนหรือหลังจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกประการไม่มีข้อยกเว้นใดๆและเข้าสู่กระบวนการปกติซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของนายทักษิณที่จะเดินทางกลับมาและพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดำเนินการใดๆเป็นพิเศษ สุริยะไม่รู้ทักษิณเลื่อนกลับไทยชี้เลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีกระทบไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาลสุริยะไม่รู้ทักษิณเลื่อนกลับไทยชี้เลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีกระทบไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาลหวังสวัยเข้าใจประเทศชาติขาดรัฐบาลนานไม่ได้เมื่อวันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวสูตรรัฐบาลที่ไม่มีพรรคสองลุงว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลขาธิการพรรคและรองหัวหน้าพรรคคงเป็นคนดูแลและดำเนินการเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมออกไปนายสุริยะกล่าวว่าตนไม่ทราบส่วนการที่ยังโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้ใช่หรือไม่นั้นนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบเมื่อถามว่าการเลื่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทบแน่นอนเพราะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องการที่รัฐสภามีมติห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำรอบสองเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการเจรจากับสว.มีจำนวนกี่คนที่จะสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนายสุริยะกล่าวว่าตนชี้แจงไปแล้วว่าสว.ที่รู้จักบางคนได้ให้หัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคติดต่อไปแล้วเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้มีเสียงสนับสนุนนายเศรษฐากี่เสียงนายสุริยะกล่าวว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมองว่าประเทศชาติจะขาดรัฐบาลนานไม่ได้จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วและจะเห็นได้ว่าทางสภาอุตสาหกรรมหรือหอการค้าแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องให้รีบจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นตนจึงคิดว่าข้อมูลนี้ทางสว.ก็คงรับทราบทั้งนี้เราหวังว่าสว.จะช่วยโหวตให้